วันนี้หากเรายังต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจไม่กล้าเปิดตัวไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าออกมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องเราก็จะต้องกลัวไปตลอดชีวิตนี้อย่ากลัวอีกเลยพี่น้องที่ฉันเองก็มีลูกเล็กมีธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเรามัวแต่จะกลัวอยู่ว่าจะโดนทำร้ายจะโดนกันแกล้งต่างๆนานาเราก็ไม่มีวันเอาชนะระบอบชั่วร้ายนี้ไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่ออกมาทุกคนเชื่อมั่นว่าทุกชีวิตที่อยู่บนท้องถนนที่นี่และที่ผ่านมาทุกๆคืนคุณทำถูกแล้วคุณเลือกข้างถูกแล้วเพราะคุณอยู่กับความจริงและความถูกต้องอย่าไปกลัวมันเลยวงเวียน22สักนิดนึงแม่มันก็เสียชาติเกิดครับพี่น้องประวัติของวงเวียน22กรกฎาคมเมื่อปี2000